รหัสที่มันซ่อนอยู่อ่ะมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการที่เหตุการณ์โรคระบาดเนี่ยมันทำให้มนุษย์ต้องหันกลับมาดูสุขภาพตัวเองหันมากตัญญูรู้คุณร่างกายกลับมาปรับวิถีชีวิตใหม่เพราะว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับโรคระบาดในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าช่วงนี้มนุษยชาติไม่ได้พบกับโรคระบาดแต่ว่าไปเจอกับสงครามสมมตินะสงครามโลกนั่นก็แปลว่าสถานการณ์อย่างนั้นน่ะมันสะท้อนให้มนุษย์หันมาเข้าใจกลับมามองเห็นการมีเมตตาการให้อภัยและความรักในตนคือเรื่องของทวิภาวะอะค่ะมันคือการสะท้อนด้านตรงข้ามให้เราได้เห็นแล้วก็เรียนรู้ตอนนี้เราเผชิญกับภาวะของโรคระบาดนั่นแปลว่าเราจะต้องหันกลับมากตัญญูรู้คุณกับชีวิตมากขึ้นดูแลตัวเองแบบถูกต้องนะคะปรับวิถีชีวิตใหม่แสดงว่าวิถีชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันทำลายสุขภาพเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวปริญจะพูดถึงการทำบุญแบบมหาภาคหรือว่าภาพรวมแต่ว่าเทปเนี้ยนะคะปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณเดย์656เนี่ยจะพูดถึงข้อแรกก่อนข้อที่1มี2ข้อข้อที่1ถ้าเราจะพูดในแง่ว่าการทำอะไรมาก็ได้แบบนั้นกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎข้อเดียวที่ทฤษฎีกลับหลังหันเราเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่เป็นแกนหลักอยู่ข้อเดียวเป็นกฎจักรวาลที่เป็นธรรมนูญเนี่ยนะคะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราเจอผลแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยมาเจออย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราจะสร้างพลังบารมีหรือพลังบุญแบบบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำทานหรือว่าบริจาคทรัพย์อะไรอย่างเดียวอันนั้นก็คือทำไปตามเหตุสมควรนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดพลังกับชีวิตได้มันคือการปรับวิธีคิดมันคือการสร้างวิถีชีวิตนะคะเราจะมีวิถีชีวิตที่เป็นบุญต่อตัวเองได้ยังไงเราจะมีวิถีชีวิตที่เป็นกุศลต่อตนเองและผู้อื่นได้ยังไงอันนี้คือตัวหลักสำคัญฉะนั้นสิ่งที่ปริญอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะเป็นเพียงข้อคิดเห็นเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างก็แล้วแต่ปริญมองว่าช่วงนี้ถ้าเราต้องการจะเสริมพลังบุญพลังบารมีพลังกุศลนะคะให้เพื่อนๆและทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้เนี่ยข้อแรกเลยก็คือการดูแลตัวเองหมายถึงยังไงหมายถึงว่าต้องกลับมาทำบุญกับตัวเองค่ะกลับมาทำบุญกับตัวเองด้วยการมาสำรวจวิถีชีวิตเรานะคะว่าที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยมันใช่หนทางที่ทำให้สุขภาพเราดีไหมสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพทางวิญญาณนะคะเราละเลยหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าใน3องค์ประกอบนี้นะคะทำบุญกับตัวเองด้วยการอย่างทางกายเนี่ยเราก็ต้องเริ่มดูแลอาหารการกินที่ดีขึ้นคำว่าดีคือมีคุณภาพมีสารอาหารแล้วก็กินตามที่ร่างกายต้องการไม่ใช่กินตามที่ปากเราต้องการใจเราอยากหรือว่าการโฆษณานะคะเราควรจะเริ่มตื่นขึ้นมาดูว่าวงการค้าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยกำลังมอบอะไรให้เราหยิบใส่ปากอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องปราณีตในการใช้ชีวิตมากขึ้นการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะกิจกรรมที่เราเคยทำมาแต่ก่อนสมมุติว่าวันนี้ไม่มีโควิดวันนี้ไม่มีโรคระบาดทุกๆคนก็ยังจะคงไปนั่งทำงานกันวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมคะคงจะอยู่กับภาวะความเครียดการดิ้นรนเพื่อที่จะใช้ชีวิตไขว่คว้าหาความสำเร็จไขว่คว้าหาสิ่งที่ครอบครองแล้วรู้สึกภาคภูมิใจกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ดูสิคะว่าวิถีชีวิตนั้นน่ะที่เราเป็นกันมาหลายสิบปีในช่วงชีวิตเราเนี่ยมันทำให้วันนี้สุขภาพเราดีไหมเพราะโรคระบาดเนี่ยมันคือกระจกสะท้อนถึงผลของการสร้างสุขภาพของเราจะสังเกตได้ว่าแม้ว่าไวรัสตัวนี้มันจะแพร่กระจายอย่างมากมายแต่มันก็ส่งผลกับแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางคนสุขภาพดีพื้นฐานดีก็อาจจะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นตัวบอกเราคือมนุษย์มงคลบ้านเราทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยเราจะคุยกันเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดกับเราอ่ะเป็นคู่รุนะคะเป็นครูผู้รักและเอื้อเฟื้อต่อเราเป็นอย่างยิ่งเมตตาเราเป็นอย่างยิ่งกำลังสอนเราฉะนั้นถ้าตอนนี้มนุษย์ทุกคนกำลังเผชิญเรื่องบทเรียนเรื่องสุขภาพ โรคระบาดเนี่ยมันเป็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะนั่นแปลว่ามนุษย์ผู้ใดที่ตื่นลืมตาโพลงขึ้นมาก็จะต้องเห็นแล้วว่าแสดงว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยเขากำลังมาบอกเราคำว่าเขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะเป็นพลังธรรมชาติพลังจักรวาลหรือการถึงยุคที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ต้องมาเริ่มดูแลสุขภาพนะปริญจึงขออนุญาตมอบไอเดียนะคะว่าถ้าเราจะทำบุญนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤต-19 อันดับแรกเราต้องทำบุญกับตัวเองก่อนคือสุขภาพตัวเองเมตตาตัวเองให้มากขึ้นนะคะอะไรที่เราเคยทำร้ายตัวเองอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ตามหรือความขี้เกียจของเราหรือความเคยชินของเราอาหารการกินเป็นยังไงการนอนหลับพักผ่อนเราเป็นยังไงการออกกำลังกายเราเป็นยังไงเพราะว่าวิถีชีวิตเดิมๆที่เราเคยสะสมมาหลายสิบปีพอวันนี้มาเจอเชื้อไวรัสเราต้านทานมันไม่ได้เราไม่เข้มแข็งมากพอภูมิคุ้มกันเราไม่มากพออย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วใช่ไหมคะและนอกจากนั้นค่ะเรื่องกายจิตและวิญญาณนะคะเราทำบุญกับตัวเองทำยังไงคะเราก็ต้องเสิร์ฟสิ่งดีๆให้ตัวเรานะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วทางกายอาหารออกกำลังกายนะคะทำกิจกรรมที่มีคุณภาพใช่ไหมคะบางคนอยู่แต่ในที่ทำงานอยู่แต่ในห้องแอร์อยู่แต่บ้านในห้องแอร์ขับรถเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะออกไปรับอากาศบริสุทธิ์บ้างคือพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ทำให้เราสุขภาพร่างกายดีนะคะทางด้านของจิตใจก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจสัจธรรมเรื่องการปล่อยวางต่างๆหรือว่าเรียนรู้ที่จะรู้ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งสมมติเรียนรู้ที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากสิ่งที่เราเคยก่อเหตุไว้ทั้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะทำใจให้เข้าใจให้เห็นเที่ยงให้เห็นธรรมนะคะส่วนทางด้านจิตวิญญาณบ้านมนุษย์มงคลเนี่ยเราคุยกันมาเป็นเวลา6ปีกับทฤษฎีกลับหลังหันเราก็พูดกันทุกวันนะคะว่าด้านจิตวิญญาณเนี่ยงานของจิตวิญญาณก็คือการตระหนักรู้ถึงอิสรภาพในตนนะคะทำยังไงเราจะใช้สถานการณ์ช่วงนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำให้เราเนี่ยเห็นอิสรภาพจริงแท้ของดวงจิตที่แท้จริงของเราอะนะคะบ้านเราได้จิตเดิมแท้อย่างนี้ค่ะทำยังไงที่เราจะสะท้อนมันออกมาเห็นได้นี่คืองานนะคะบางคนบอกอันนี้ใช่ทำบุญเหรอปริญอันนี้แหละเรียกว่าบุญเพราะพลังบุญเนี่ยคือพลังที่สร้าง energy ให้ชีวิตอะนะคะมันทำให้เราเนี่ยมีจิตใจอยู่ในอารมณ์ในสนามพื้นฐานอารมณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยบอดี้เราเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนจนเห็นเป็นกายกันเนี่ยนะคะสั่นสะเทือนอยู่ในเลเวลหรือว่าระดับคลื่นความถี่ที่ดีไม่ได้ไปสั่นสะเทือนอยู่กับเรื่องของโรคภัยความเจ็บปวดความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการยกระดับพลังงานเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะบุญคือพลังงานที่เป็นระดับพลังงานสั่นสะเทือนที่เป็นคุณประโยชน์นะคะบุญกุศลพวกนี้ค่ะฉะนั้นถ้าเรายกระดับกายของเราเนี่ยสั่นสะเทือนในระดับที่ดีนะคะการกินอาหารดีๆการกินพืชผักผลไม้สดตอนนี้บ้านเราเนี่ยเราปลูกต้นไม้กันเองใช่ไหมคะเราพากันออกกำลังกายกันมาโดยตลอดเราพากันปริญนี่รณรงค์กับเพื่อนๆเลยอะว่าให้มีที่มีทางนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะปลูกผักใส่กระถางทำอะไรกินพยายามกินอาหารที่ดีเห็นไหมคะการกินอาหารที่ดีการมีกิจกรรมที่ดีการพาตัวเองไปรับสายลมแสงแดดธรรมชาติใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงที่พักตากอากาศอะไรอะค่ะออกไปนอกบริเวณบ้านบ้างนะคะไปพักสายตาจากโทรศัพท์บ้างทำให้ร่างกายเราอะได้เจอดินเจอน้ำเจอลมเจอไฟไปขอบคุณธาตุแม่โลกพ่อจักรวาลบ้างเนี่ยสนามพลังงานการสั่นสะเทือนของกายเราอะเรามองไม่เห็นด้วยตาหรอกค่ะเราก็เหมือนเรามีบอดี้เดิมอะค่ะแต่การสั่นสะเทือนมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่งมันจะอยู่ในอีกสนามควอนตัมฟิลด์หนึ่งเลยนะคะกายจิตอย่างเงี้ยค่ะถ้าจิตที่หม่นหมองไปเทียบกับจิตที่มีความเบิกบานเข้าใจตื่นรู้มีสัจธรรมประจำใจเนี่ยเลเวลพลังงานมันก็ต่างกันนะคะดังนั้นถ้าบอกว่าใครใจเป็นบุญใจบุญก็คือใจสงบใช่ไหมคะใจสงบโล่งว่างโปร่งสบายใจที่ไว้วางใจใจที่ไม่วิตกหวาดกลัวเนี่ยค่ะก็คือใจเป็นบุญทำกายให้เป็นกายสนามพลังบุญทำใจทำอารมณ์ให้เป็นจิตใจสนามพลังบุญแล้วก็ทำจิตวิญญาณให้อยู่ในสนามพลังบุญอันนี้คือการทำบุญในมิติที่มนุษย์มงคลเราคุยกันของเราจะไม่ได้พูดถึงการแบบ บริจาคให้ทานอะไรคืออย่างที่บอกไปอันนี้มันเป็นแค่กิจกรรมที่เราก็ทำไปตามโอกาสตามสมควรตามที่เราเห็นว่ามันน่าจะทำก็ทำไปเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกิจกรรมพวกนั้นน่ะบางทีเราทำไปก็ไม่ได้ช่วยให้ใจเรามันยกสเต็ปนะคะไม่ได้ทำให้ใจกายจิตและวิญญาณของเราอะเลื่อนระดับชั้นพลังงานแต่อย่างใดแต่ทำแบบที่ปรินแนะนำเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะทำแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสั่นสะเทือนอยู่ในสนามพลังงานที่ดีเป็นบุญมันก็มีเยอะนะคะอันนี้คือข้อที่1สำหรับการทำบุญด้วยอะไรนะคะทำบุญอะไรช่วยให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ส่วนถ้าเป็นข้อที่2จะเป็นการที่ทำออกไปข้างนอกตัวบ้างแล้วนะคะอันนี้เราต้องกลับหลังหันมาจัดการตัวเองก่อนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่เราแล้วก็จบที่เรานะคะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2เดี๋ยวไปฟังต่อกันในเทปคีย์เวิร์ดคือปอดค่ะ